โอ้โหหัวจุกเลยเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วกันมาเลาะหามักนัดสับปะรดโทษของการบ่ได้เอาหัวจุกออกค่ะพี่น้องยาวเลยหวานแซ่บขนาดเลยสวงนี้นะอ๋อเกิดใหม่เลยเห็นป่ะทั้งสองพูนอุ้ยเออสามอีกอุ้ยมีสี่อุ้ยเดี๋ยวเอาชนมาขวัดเอหัวจุกเขาออกก่อนจ้ะพริกเน่าแล้วเนี่ยอันนี้ได้กินข้าวแล้วก็รับข่าวนะพี่น้องปีนี้บ่ค่อยมีเรี่ยวแรงดูแลปานใดค่ะโอ้มันแม่ดูก็ไม่เห็นมักนัดน้อยค่อยเก้าพอดีพอได้ลูกชายซอยเนี่ยโอ้นั่นลูกพิการต้นใดเขาเกิดหัวแล้วก็แตกนอแตกแขนงแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องโอ้มีหลายอยู่เด้อพี่น้องนี่ฟังนั้นเห็นบอกเห็นบอกติดเนี่ยว่าจะแบ่งให้ป้าบุญไปปลูกอยู่เนี่ยเพราะว่าหลานสาวเพิ่นหมักค่ะพี่น้องอย่ารกจริงๆอุ้ยขนาดเป็นแปนนั่นเนี่ยผู้เลพี่น้องนี่คือผู้เลโอ้ยผู้เลผู้เลกล้วยบกก้าย่างเข้าไปค่ะพี่น้องรกมากต้นมะขามหวานก็ไม่เห็นต้นแล้วลำไยพันอีดอลำไยในสวนนี้ก็มีประมาณ2-3 ต้นครับ3 ต้นเนาะอือคือมาทางไหนน้อเนี่ยบอกแล้วว่าลำไยไม่เจอแค่นี้เลยค่ะยายสมชิไปเอาซ้อนมาปัดในหัวจุกเขาออกก่อนเขาจะกินยังก็ได้กินกับใครอยู่ได้เนาะพี่น้องดีกว่าซื้อเขามักยังกับปลูกไปดูแลเท่าที่กำลังเฮานี่แหละค่ะหาฮักหน่อมักนัดค่ะพี่น้องหน่อสับปะรดเอาไปให้เอ้ยปลูกเอาไปให้พี่สาวปลูกพ่อให้หลานเพิ่นได้กินเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอา10หน่อกับพ่อก่อนค่ะยันเพิ่นบ่มีบ่อนปลูกปานใด
แบ่งปันกันปลูกพี่น้องสับปะรดไม่ต้องใส่ยางก็โอ้ยติดหมากง่ายๆได้กินเร็วยามนี้หวานแซ่บแต่นี่